โรนัลโด้ทุบสถิติแฮตทริกสูงสุดในลาลิก้าวอร์เรียร์บุกซัดบูสชนะ12เกมติดมองฟีสช่วยอินเดียนเอสชนะมาริน่าเมริกส์ในศึก IPTL สนามที่3สวัสดีครับสวัสดีครับรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้ครับผมรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพเหมือนเดิมครับครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ 12:00 นถึง 12:30 นโดยประมาณนะครับทาง True Sport 2แห่งนี้แหละครับครับวันนี้ก็โหคงจะเริ่มต้นด้วยฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับซึ่งเรียกว่ามีมนุษย์ต่างดาวครับอยู่2คนนะครับที่แข่งกันทำลายสถิติจนโหไม่ในชาเปี้ยนส์ลีกก็ในลาลิก้าใช่ครับมีทั้งแฮตทริกทั้งยิงประตูมากสุดสารพัดแล้วก็แข่งกันทั้งเรื่องของรางวัลบอลลองดอร์ด้วยใช่ครับและที่สำคัญก็คือพาทีมต้นสังกัดเนี่ยขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับครับที่เรากำลังพูดถึงก็คือเมื่อวานนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนอกจากจะทำแฮตทริกนะครับพาเรอัลมาดริดครองตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปอีก1สัปดาห์นะครับก็ยังสามารถทำสถิติในลาลิก้าขึ้นมาใหม่อีก2อย่างด้วยนะครับโรนัลโดครับเมื่อวานนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงประสานงานกับเกเรตเบลแล้วก็การิมเบนเซม่านะครับลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดครับจ่าฝูงที่ก็ชนะมา17เกมติดต่อกันนะครับในทุกรายการแล้วก็เมื่อวานนี้ทำสถิติชนะ18เกมติดนะครับเรอัลมาดริดถือว่าเป็นสถิติที่มากที่สุดในวงการฟุตบอลสเปนเท่ากับบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2005-2006นะครับในยุคของแฟรงค์ไรการ์ดครับโดยที่ครึ่งแรกเรอัลมาดริดออกนำไปก่อน 1-0 จากการสังหารจุดโทษของโรนัลโดนะครับนาทีที่36ซึ่งตัวเขาเองก็ถูกทำฟาวด้วยหลังจากนั้นครึ่งหลังครับโรนัลโดก็วอลเล่ลูกนี้ในกรอบเขตโทษเข้าไปอีกนะครับเป็นประตูที่2ของตัวเขาและของทีมครับในนาทีที่65นะครับนำห่างเซลตาบิโก้ไปเป็น2-0ครับหลังจากนั้นนาทีที่81ครับมาเซโลก็เปิดลูกนี้เข้ากลางให้โรนัลโดนะครับแท็บอินย้ำชัยชนะของทีมนะครับเหนือเซลตาบิโก้3-0ครับและเป็นแฮตทริกที่23ของเขาในลาลีก้านะครับถือว่ามากที่สุดเป็นสถิติเลยนะครับเร็วที่สุดด้วยนะครับนับตั้งแต่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2009นะครับลงเล่น178เกมและนี่เป็นประตูที่200ในลาลีก้าของเขาด้วยนะครับเรียกว่าโอ้โหสถิติยุบยับไปหมดนะครับจากโรนัลโดครับมีแต่คำว่าที่สุดนะครับถือว่าช่วงนั้นทำลายสถิติโลกในการย้ายจากแมนยูไนเต็ดมาอยู่กับเรอัลมาดริดที่ถือว่าคุ้มค่าแบบที่สุดแล้วครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับคือเป็นเจ้าของสถิติแฮตทริกมากที่สุดในลาลีก้านะครับก็แซงหน้าทั้งอัลเฟรโดดีสเตฟาโนนะครับแล้วก็เตลโมซาร่านะครับสองตำนานดาวยิงของฟุตบอลลาลีก้าสเปนแต่ว่าประตูที่200ในลาลีก้ากับทางเรอัลมาดริดนี่ยังไม่ใช่สถิติของสโมสรแต่ว่าถือว่าเร็วที่สุดนะครับผมจากการลงเล่นแค่178นัดก็คือยิงเยอะกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับคือเฉลี่ยต่อนัดนี่ดีกว่าเมสซี่นะครับสำหรับโรนัลโดสำหรับสถิติการทำประตูครับก่อนหน้าที่เรอัลมาดริดจะชนะเซลตาบิโก้ 3-0 ในแอตเลติโกมาดริดลงสนามก่อนนะครับพวกเขาไปเยือนเอลเช่ครับแอตเลติโกมาดริดก็ถือว่ามีเกมที่สม่ำเสมอครับในช่วงนี้ครับโดยที่โคเซ่มาเรียคิมิเนสกับกองหลังดาวรุ่งของแอตมาดริดก็แจ้งเกิดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมนี้ก็เป็นนักเตะชาวอาร์เจนตินาเซนเตอร์แบ็กอายุแค่19ปีนะครับมายิงประตูนี้นะครับให้กับทีมขึ้นนำ 1-0 ครับเมื่อผ่านไปเพียงแค่16นาทีครับมาจากลูกเซตเพลย์อีกแล้วนะครับซึ่งก็ต่อสั้นกันมาจนมายิงในกรอบเขตโทษได้คือมิรันดาเจ็บและกลายเป็นเซนเตอร์แบ็กแจ้งเกิดได้อีกนะครับทุกอย่างนี่ลงตัวเหลือเกินนะครับครึ่งหลังนี่แอตมาดริดมาได้ประตูที่2ครับลูกนี้ยิงโอ้โหคิดว่าโบลิ่งครับมีติดสปินไซส์เข้ากรอบด้วยนะครับบอลเด็ดๆของมันซูคิชครับ2-0นะครับเอลเช่ก็สู้แอตมาดริดไม่ได้จริงๆนะครับก็คว้าชัยชนะ5นัดต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ทำแต้มเป็นอันดับที่2ตามหลังเรอัลมาดริดอยู่4คะแนนนะครับในตอนนี้ต้องดูฟอร์มของบาร์ซ่าในสัปดาห์นี้ต่อไปแล้วครับในขณะที่ลาลิก้าสเปนคู่อื่นนะครับแอตเลติกบิลเบากลับมาแพ้อีกแล้วนะครับแพ้ให้กับกอโรบ้าไป0-1นะครับเหมือนจะกลับมาแต่ว่าก็สะดุดอีกครั้งครับส่วนเจ้าบ้านอีกทีมนึงคือเดปอร์ติโวลาคารุญญาก็แพ้กับมาลาก้าไป0-1นะครับสำหรับเจ้าบ้านนี่มีแค่เรอัลมาดริดทีมเดียวที่ชนะนะครับแล้วก็นั่นคือจ่าฝูงของตารางนะครับกวาดไปทั้งหมด36คะแนนนะครับ
ยิงประตูได้เสียนี่บวกอยู่39นะครับโอ้โหขาดจากบาร์เซโลนาแล้วก็แอตเลติกโกมาดริดเยอะพอสมควรครับบาร์เซโลนาลงสนามช้ากว่านะครับในขณะที่เซบียากับบาเลนเซียก็ยังไม่ได้ลงสนามนัดที่14เหมือนกันนะครับท้ายตารางมีถึง4ทีมที่มี10คะแนนนะครับคืออัลเมเรียกอร์โดบาเดปอร์ติโวลาโคลุญญาแล้วก็เอลเช่นะครับมีอัลเมเรียที่ลงสนามน้อยกว่ากลุ่มนี้อยู่1นัดนะครับเกาโชเซเรียครับเมื่อวานนี้ลงเล่นนัดที่14นะครับกัน2คู่ซึ่งก็ยิงกันสนุกทั้ง2เกมนะครับสกอร์ออกมาเท่ากันซะด้วยครับโดยที่โรม่าครับรองจ่าฝูงนะครับเปิดบ้านพบกับซาซูโอโลครับโรม่าหวังว่าจะทำแต้มไล่หลังยูเวนตุสให้ได้เหลือคะแนนเดียวนะครับเพราะว่ายูเว่เสมอไปก่อนหน้านี้1วันแล้วครับแต่ว่าเริ่มเกมมา15นาทีครับพลาดเต็มๆเลยนะครับมอร์แกนเดอซานติสที่เพิ่งได้สัญญาใหม่หมาดๆครับออกบอลช้านะครับโดนซิโมเน่ซาซ่าครับสู่หน้าทีมชาติอิตาลีนะครับเข้าชาร์จลูกนี้ครับแล้วก็นอนเจ็บไปเหมือนแก้เขินไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกแค่3นาทีซาซ่าก็ทำประตูที่2นะครับติดๆกันอย่างรวดเร็วครับให้ซาซูโอโร่เนี่ยบุกมานำโรม่าก่อนถึง2-0ถึงกรุงโรมเลยครับกำลังฟอร์มดีเลยครับทีมของยูเซบิโอดิฟรานเชสโกครับอดีตนักเตะของโรม่าเองครับที่ตอนนี้คุมซาซูโอโร่อยู่ครับโรม่าสถานการณ์มาย่ำแย่ลงไปอีกครับเมื่อดานิเล่เดโรซี่ครับไปทำฟาวจังหวะนี้ครับจงใจตัดเกมโดนใบเหลืองใบที่2นะครับถูกไล่ออกไปในนาทีที่50นะครับโรม่าตามหลัง2ประตูต้องเล่น10คนในช่วง40นาทีที่เหลือครับโดยที่นัดนี้ไม่มีฟรานเชสโกตอตติลงสนามด้วยนะครับเดโรซี่กัปตันทีมโดนไล่ออกแต่ว่าโรม่าซึ่งไม่ย่อท้อนะครับบุกหนักทั้งเกมครับมาได้โอกาสจังหวะนี้ครับแชมโยยิงไปติดมือผู้เล่นซาซูโอโร่แล้วก็เป็นอเดมลายิชนะครับที่สังหารเข้าไปครับจังหวะแฮนด์บอลของซิเม่เวอร์ซาวชโกนะครับไล่มาเป็น1-2ครับและนาทีสุดท้าย10คนของโรม่าตามตีเสมอได้อย่างเหลือเชื่อครับจากอเดมลายิชครับที่เข้าฮอสลูกผ่านของอเลสซานโดฟอร์เรนซีลูกนี้เข้าไปนะครับทำให้โรม่าตามหลังจาก0-2กลับมาตีเสมอได้2-2นะครับโดยช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยเบอร์ซาวสโกคนที่ทำแฮนด์บอลเสียจุดโทษเนี่ยมาโดนใบเหลืองที่2ด้วยนะครับต้องเหลือ10คนไปแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับในช่วงท้ายครับจบเกมโรม่าเสมอกับซาซูโอโร่ไป2-2นะครับทำให้ยูเวนตุสยังคงนำโรม่าห่างอยู่3คะแนนเหมือนเช่นเคยครับหลังจากจบสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับโรม่าครับเนื่องจากว่าก่อนเกมต้องการที่จะบีบช่องว่างเข้าไปแต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์ในเกมแล้วเนี่ย1คะแนนก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับใช่ครับก็อาจจะมีห่วงในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่โรม่าจะต้องลงเตะนัดตัดสินการเข้ารอบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซิตี้ก็เก็บชัยชนะได้นะครับในพรีเมียร์ลีกในขณะที่อีกคู่หนึ่งของเซเรียอานะครับโตริโน่กับปาเลโมนะครับคู่นี้นี่ก็ยิงกันสนุก4ประตูเหมือนกันนะครับโตริโน่ก็แบ่งแต้มกับปาเลโมได้หวุดหวิดนะครับก็ไล่ตีเสมอถึง2ครั้งด้วยกันนะครับเริ่มมานี่เป็นทางลูก้าริโกนี่นะครับยิงให้ปาเลโมขึ้นนำไปก่อนนะครับทีมเยือนนำ1-0ครับกองหลังของโตริโน่นั้นถลำไปหมดนะครับจังหวะนี้หลังจากนั้นที่35โตริโน่ก็ตีเสมอได้นะครับโจเซฟมาฟินเนชนะครับก็ยิงลูกนี้ให้กับโตริโน่ตีเสมอได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าตีเสมอได้เร็วนะครับก่อนหมดครึ่งแรก10นาทีหลังจากตีเสมอได้ในจังหวะนี้แล้วนี่ก็ทำให้ทีมนี่พยายามที่จะหาประตูขึ้นนำครับแต่ว่ากลายเป็นปาเลโมครับที่มาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกครับบอลคลุกคลิกหน้าประตูครับแล้วก็สุดท้ายไม่มีใครสกัดออกไปได้นะครับเป็นทางปาโบดิบาล่านะครับที่มาจิ้มลูกนี้ผ่านตัวผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับที่ดีดขึ้นมาเล่นเองแล้วก็แผ่เข้าประตูไปสวยงามมากนะครับคือนำ2-1แต่ว่าครึ่งหลังนะครับโตริโน่ก็ไม่ยอมครับกลับมาตามตีเสมอได้จากคาร์วิลกลิกนะครับกล้องมาจับที่มาร์ติเนสแต่ว่าคนทำประตูได้เป็นกลิกนะครับนี่ครับโขงนี้เข้าไปได้นะครับตีเสมอเป็น2-2นะครับลูกนี้ก็แหมมันก้ำกึ่งในจังหวะที่ภาพมันค่อนข้างเร็วนะครับสุดท้ายเป็นคลิกนะครับที่มงเข้าไปแบ่งกันไปทีมละแต้มนะครับโตริโน่กับปาเลโมครับเสมอกันไป2-2ไปดูตารางคะแนนนะครับทำให้ยูเว่กับโรม่าตอนนี้นี่ไม่แตกต่างจากก่อนลงสนามนัดที่14นะครับช่องว่าง3คะแนนเหมือนเดิมนะครับนาโปลีกับเจนัวพวกนี้ก็เป็นโอกาสของพวกเขานะครับที่จะต้องพยายามเก็บแต้มขึ้นมา
ให้ใกล้กับโรม่าและยูเว่ต่อไปนะครับ2ทีมนี้มี23คะแนนท้ายตารางนั้นมีเชลซีกับปาร์ม่า2ทีมนะครับที่ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะครับถึงนัดที่13แล้วสำหรับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับในการลงเล่น AFF Suzuki ครับรอบตัดเชือกกับฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาเมื่อวานนี้ครับไปได้ผลเสมอแบบไม่มีสกอร์มาแต่ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับก่อนที่จะเจอกันในเลก2ที่กรุงเทพมหานครในวันพุธที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับเกมเลกแรกเมื่อคืนนี้ที่สนามริซาร์เมมโมเรียลสเตเดียมนะครับซึ่งเป็นสนามย่าเทียมทีมชาติไทยก็ลงสนามนำโดยทางด้านของกีรติเขียวสมบัติในแดนหน้านะครับแต่ว่ากีรติเนี่ยเล่นไปได้แค่20นาทีเจ็บต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับไทยก็ส่งอดิศักดิ์ไกรสอนลงมาครับเพื่อประสานงานกับเกือกฤทธวีการแล้วก็สราวุธมาสุขในแดนหน้าแทนนะครับครึ่งแรกในเกมตึงๆครับฟิลิปปินส์มีโอกาสสวยๆที่จะทำประตูขึ้นนำเราเหมือนกันนะครับจากฟรีคิกของฟิลยังฮัสแบนครับอดีตเด็กปั้นของเชลซีคนนี้นะครับในช่วง5นาทีสุดท้ายแต่ว่าติดเซฟของกวินธรรมสัจจานันท์ครึ่งหลังเนี่ยทีมชาติไทยแก้เกมมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะเกมลุกที่ไหลลื่นขึ้นครับเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันนะครับจังหวะชาริวชาปุยสวัสดมาลูกนี้แต่ว่าสราวุธมาสุขเข้าชาร์จไม่ทันเกมกำลังมาดีเรื่อยๆแต่ว่ามาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญครับเมื่ออดิศักดิ์ไกรสอนนะครับโดนพุทธศิลป์โมฮัมเหม็ดอับดุลลาแจกใบแดงไล่ออกไปนะครับเพราะว่าอดิศักดิ์เนี่ยครับจากภาพในแคปเจอร์เล็กๆเนี่ยนะครับเหมือนเอาแขนไปฟาดคืนใส่ผู้เล่นฟิลิปปินส์ที่เข้ามายั่วยุเราก่อนนะครับแต่ว่าอดิศักดิ์ไปออกอาวุธจนกระทั่งฝั่งฟิลิปปินส์เองก็ถึงกับได้เลือดเลยนะครับอดิศักดิ์โดนไล่ออกไปทำให้ช่วงท้ายนี่ทีมชาติไทยต้องตั้งเกมรับนะครับแล้วรอจังหวะสวนกลับแทนนะครับโดยที่ฟิลิปปินส์พยายามโหมใส่ครับแต่ว่าก็ยิงไม่ผ่านมือกวินธรรมสัจจานันท์นะครับจบเกมฟิลิปปินส์กับไทยเสมอกันไป0-0ครับทีมชาติไทยก็เสียสถิติชนะฟิลิปปินส์14เกมรวดนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีครับในการจะมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันพุธที่10ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญด้วยนะครับคาดว่าแฟนบอลน่าจะเต็มสนามแน่นอนครับเพราะว่าเท่าที่ทราบข่าวเนี่ยตั๋วที่จำหน่ายก็เรียกว่าหายากมากๆแล้วนะครับตอนนี้ในขณะที่เรื่องของผลกีฬารอบโลกนั้นยังรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายนะครับในช่วงหน้ามีทั้ง NBA เรื่องของกอล์ฟแล้วก็สโนว์เกอร์นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ